ทำไมเรามีรถยนต์ซึ่งผลิตในไทยเนี่ยแต่ละค่ายเนี่ยค่ายยุโรปค่ายญี่ปุ่นเนี่ยผลิตในไทยเยอะแยะมากมายเลยผลิตในไทยเยอะแยะมากมายเลยรถยนต์เนี่ยแล้วผลิตในไทยท่าไหนทำไมราคามันสูงกว่าที่ผลิตในยุโรปแล้วที่ผลิตในประเทศอื่นแล้วก็ขายในยุโรปเนี่ยเอาอย่างเงี้ยผลิตในไทยเนี่ยขายในไทยเสร็จแล้วผลิตในไทยเอาไปขายในยุโรปขายในยุโรปต่ำกว่าขายในไทยครึ่งหนึ่งเป็นไปได้ไงเป็นไปได้ไงทั้งหมดอยู่ที่คลังนะฮะอยู่ที่คลังยังเก็บภาษีอยู่เพียบมหาศาลนะฮะมีเฮดไลน์หนังสือพิมพ์หลายๆฉบับนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะไล่ๆดูกันนะครับเริ่มกันที่ของฐานเศรษฐกิจกันก่อนนะฮะฐานเศรษฐกิจนะครับสปีด EV นะครับภาษีนำเข้า 0% กระทรวงการคลังเตรียมปรับโครงสร้างภาษีสัมปทานมิตรใหม่เริ่มใช้ในปี2569โดยจะแบ่งพิกัดการปล่อยไอเสียให้ยิบย่อยเข้มข้นกว่าเดิมนะฮะรถซึ่งกินน้ำมันอย่างอีโกคาร์และไฮบริดนั้นอาจจะโดนหนักบอร์ด EV เล็งลดภาษีนำเข้า EV ก็คือรถยนต์ไฟฟ้านะฮะ electronic vehicle นะฮะบอร์ด EV เล็งลดภาษีนำเข้า EV จากต่างประเทศเหลือ 0% แต่บริษัทนั้นจะต้องมีแผนประกอบในประเทศภายใน3ปีด้านค่ายญี่ปุ่นโวยว่า EV จีนเนี่ยได้ 0% แต่ไม่ต้องมีเงื่อนไขในการลงทุนนะฮะเดี๋ยวผมจะลองอ่านด้านในนิดนึงว่ามันมีประเด็นอะไรซึ่งจริงๆแล้วฐานเศรษฐกิจเขานำเสนอเรื่องนี้มาตั้งแต่วันจันทร์ละนะฮะแต่ว่าวันจันทร์จะเป็นประเด็นซึ่งลงในกรุงเทพธุรกิจนะฮะแต่ว่ากรุงเทพธุรกิจวันนี้เขาเล่นเรื่องอื่นเขาเล่นเรื่องนักท่องเที่ยวไทยเร่ง transform นะฮะการท่องเที่ยวประเทศไทยชี้พ้นจุดต่ำสุดแล้วตอนนี้ก้าวสู่ Amazing Thailand New Chapter นะฮะ Amazing Thailand New Chapter ก็คงจะต้องเป็น New Chapter นะฮะเพราะว่า Chapter ปัจจุบันมันไปต่อไม่ได้นะฮะ Chapter แบบที่ปิดประเทศแบบนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยไปเรื่องการท่องเที่ยวแต่ว่าบังเอิญเปิดประเด็นด้วยเรื่องนี้มาเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านดูหน้าที่2ข้างในนิดนึงว่าเขาพูดถึงอะไรนะฮะเรื่องของ EV มีรถยนต์ค่ายใหญ่ด้วยเบนซ์ประเดิมนำเข้า EQS นะฮะซึ่งก็เป็นรุ่นที่เป็นไฟฟ้าของเบนซ์เนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นรถที่สวยมากนะฮะเบนซ์ประเดิมนำเข้า EQS เนี่ยไร้ภาษีนะฮะแต่ว่าอย่าเพิ่งคิดนะฮะว่าราคารถมันจะถูกนะเรายังพูดถึงตลาดบนอยู่นะฮะรถยนต์ไฟฟ้าต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่รถยนต์ราคาต่ำนะฮะมันเป็นรถยนต์ราคาสูงนะครับรองนายกรัฐมนตรีสุพัฒน์พงษ์เนี่ยนะฮะวางเป้าหมายให้ประเทศไทยน้ำผลิตรถพลังงานไฟฟ้าซึ่งเรียกสั้นๆว่าเป็น electronic vehicle เนี่ยนะฮะถึง30%จากกำลังการผลิตรถยนต์ทั้งหมดเนี่ยภายในปี2573ให้ได้จากนั้นในปี2578รถใหม่ที่จะขายในไทยเนี่ยจะต้องเป็น EV 100% โอ้อันนี้ไม่ต้องไปวางเป้าหมายฮะมันเป็นไปไม่ได้นะฮะไม่เป็นไรผมแค่อ่านข่าวเพราะว่ามันอยู่ในข่าวไม่อยากที่จะอารมณ์เสียของขึ้นตั้งแต่เช้าแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะฮะมันมีการวางเป้าหมายอย่างเป็นไปไม่ได้ว่าจะเป็น electronic vehicle หมดเลยในปี2578เอาเป้าหมายปี2573ก่อนแล้วกันว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์วีคิลถึง30%เนี่ยนะฮะเอานั้นให้ได้ก่อนนะฮะคืออย่างนี้เขาวางแผนสนับสนุนให้เกิดการผลิตและการใช้เพิ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้นะฮะนโยบายทางด้านภาษีและนโยบายที่ไม่ใช่ภาษีนะฮะบอร์ด EV เนี่ยนะฮะมันมีบอร์ดซึ่งรับผิดชอบการสนับสนุนการผลิตและการใช้รถยนต์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเขากำลังพิจารณาแผนในการสร้างดีแมนให้ในสร้างดีแมนนะฮะในเรื่องของการที่จะมีการให้มีการขยายทางเลือกตรงนี้นะฮะพร้อมการขยายสถานีชาร์จพลังงานไฟฟ้าสาธารณะให้เพิ่มมากขึ้น
โดยกำหนดให้มีสถานีแบบ Fast Charge ด้วยทั้งหมด 12,000 หัวจ่ายทั่วประเทศนะภายในปี2573ก่อนอื่นบอร์ด EV เขาเล็งว่าควรที่จะมีการลดภาษีนำเข้ารถยนต์อิเล็กทรอนิกส์จากทุกแหล่งผลิตนะฮะในต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาเซียนหรือไม่ใช่อาเซียนเนี่ยนะฮะคือในปัจจุบันเวลาผลิตในอาเซียนเวลาส่งเข้าไทยเนี่ยมันได้สิทธิพิเศษเทียบกับผลิตจากโซนอื่นนะฮะแต่ว่าอันที่เขาต้องการที่จะลดให้เหลือ 0% เลยเวลานำเข้าจากประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแหล่งผลิตใดถ้าเกิดเป็นรถยนต์ไฟฟ้าจากปัจจุบันที่ EV brand ยุโรปเนี่ยเสียค่านำเข้า 80% นะฮะญี่ปุ่น 20% และเกาหลีใต้ 40% เนี่ยมีเพียง EV จีนที่ได้ 0% จนสามารถทำราคาได้น่าสนใจนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตัวผมเองแล้วก็คนอื่นซึ่งเป็นคนซึ่งชอบเราเป็นคนที่ชอบเราชอบใช้รถยนต์ซึ่งมันสวยๆแล้วก็ยี่ห้อดีๆนะฮะแล้วก็ราคาไม่แพงนะเราโดนเอาเปรียบด้วยการที่เราจะต้องมานั่งใช้รถยนต์ของจีนที่ได้สิทธิพิเศษด้านภาษีซึ่งเจอภาษีนำเข้าที่ถูกกว่านะครับแล้วมันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคคือมันไม่ใช่บริษัทGreat Wall Motor GWM อะไรเนี่ยนะฮะเป็น The Second Coming of GM เนี่ยนะฮะเป็นเวอร์ชันจีนของ General Motor เนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีเขาดีนะฮะแต่ว่าไอการที่รัฐเนี่ยไปเอื้อให้บริษัทของจีนเนี่ยสามารถได้ภาษีดีๆต่ำๆเนี่ยเวลานำรถเข้ามาขายในไทยเนี่ยนะแล้วก็มาผลิตในไทยด้วยเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ปิดกั้นโอกาสผู้บริโภคในการซื้อรถยี่ห้ออื่นซึ่งไม่ใช่รถยี่ห้อจีนนะซึ่งจริงๆคนไทยก็ไม่ได้นิยมรถของจีนหรอกแต่ว่าบังเอิญราคามันถูกมากจนหนีไม่พ้นนะซึ่งผมก็รวมไปถึง MP ด้วยไม่ใช่ MP MG นะฮะคราวนี้แต่ไม่เป็นไรนะฮะก็ถ้าเขาจะลดอัตราภาษีลงมาให้มันเท่าเทียมกันกับทุกๆค่ายก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่แฟร์นะฮะมันไม่แฟร์คราวนี้เราอยู่ในโลกซึ่งเค้าเรียกว่ามันมีหลายระดับนะครับเวลาเราบอกว่ารถยนต์ยี่ห้อของจีนซึ่งเหมือนกับพยายามที่จะทำขึ้นมาที่จะมาแทนที่รถยนต์ยี่ห้อของสหรัฐอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าให้คนไทยลืม GM ลืม Chevrolet แล้วก็หันมารัก Great Wall of China เนี่ยนะฮะหรือ GWM หรือ GMW อะไรเนี่ยนะฮะก็มันก็ไม่ใช่ว่าของมันถูกนักถูกหนานะคือบังเอิญโดยเบสไพรซ์ของราคารถยนต์ในประเทศไทยนะมันสูงกว่าประเทศอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต่อให้มันลดลงมาแล้วอัตราภาษีมันต่ำเนี่ยมันก็ยังเป็นรถยนต์ซึ่งขายในราคาซึ่งแพงอยู่ดีนะฮะคือแปลว่าเอาขนาดเอาผมยกตัวอย่างแล้วกันจะได้เข้าใจขนาดรถยนต์ซึ่งว่ากันว่าโอ้เป็นของจีนแล้วราคาถูกแล้วเป็นอิเล็กทรอนิกส์วีคเคิลให้คนไทยสามารถซื้อได้เนี่ยนะฮะแบบที่เขาจ่ายภาษีน้อยกว่ารถยนต์ค่ายญี่ปุ่นแล้วก็รถยนต์ค่ายยุโรปแล้วซึ่งอาจจะผลิตจากที่อื่นแล้วนำเข้ามาเนี่ยยกตัวอย่างนะฮะอย่างของ Great Wall Motor เนี่ยเขานำเข้ารุ่นซึ่งมีชื่อว่าผมขออภัยบริษัท Great Wall Motor นะผมปกติผมไม่ตั้งใจพูดถึงบริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยเฉพาะในรายการนะฮะแต่ว่าถ้าผมจะหัวเราะเวลาคุณตั้งชื่อรถยนต์รุ่นของคุณมาว่าAura Good Cat เนี่ยนะฮะมันใช่รุ่นนะมันใช่ Aura Good Cat นะนั่นคือชื่อรุ่นนะโอเคไม่เป็นไรเราวันนี้เราไม่วิจารณ์ชื่อรุ่นรถยนต์Aura Good Cat เนี่ยนะฮะที่ก็บอกว่าโอเคราคาดีเป็นรถ EV ซึ่งไม่ได้เจอภาษีเวลานำเข้าเนี่ยนะฮะ Aura Good Cat เนี่ยนะฮะราคาเนี่ยล้านหนึ่งอะล้านหนึ่งอะนี่คือถูกนะฮะแล้วคนไทยจะมีปัญญาใช้ไหมรถยนต์ EV มีปัญญาใช้ไหมผมมีล้านหนึ่งผมอยู่เมืองนอกผมถอย Lexus เล่า
เมืองไทยต้องมี3ล้านถึงจะถอย Lexus ได้อยู่เมืองไทยผมมีล้านหนึ่งผมถอยนี่ออร่ากู๊ดแคทโอเคเอาของ CP เนี่ยของ MG เนี่ยยี่ห้อเก่าของอังกฤษเนี่ยเข้ามาปรับโฉมแล้วก็มาปรับภายในแล้วก็เรโนเวทแนวทางในการทำมาร์เก็ตติ้งการขายซึ่งผมชื่นชมผมคิดว่าเครือธุรกิจ CP เขาฉลาดที่เขาไปเอายี่ห้อเดิมซึ่งเป็นยี่ห้อที่มีแบรนด์แวลูของอังกฤษ MG แล้วก็มาปั้นให้คนไทยซึ่งคลั่งอังกฤษเนี่ยนะฮะบ้าอังกฤษเนี่ยนะฮะเห็นยี่ห้อจากอังกฤษแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นของจีนของ CP แต่ว่าเข้าใจว่าทุกคนรู้กันหมดแล้วก็ไปเอายี่ห้อเก่าๆของอังกฤษมาแล้วก็มาทำใหม่นะฮะแล้วก็ผลิตนะฮะด้วยต้นทุนซึ่งมีคุณภาพนะมียี่ห้อเดิมแล้วมีแบรนด์แวลูแล้วก็ขายในราคาซึ่งโอ้โหย่อมเยาแบบคนไทยพอซื้อได้อะไรเงี้ยใช่ไหมเป็นรถซึ่งภาษีก็ไม่ได้เจอหนักเพราะว่าถ้าเกิดเขาสามารถผลิตในโซนอาเซียนได้เนี่ยเขาก็ผลิตป้อนต่อเข้าสู่ตลาดอย่างไทยอย่างประเทศเพื่อนบ้านได้หมดใช่ไหมมันเป็น very very intelligent business decision ของเครือ CP ที่ทำ MG แล้วก็ผมก็รู้สึกโอ้โหเดี๋ยวเขาก็มีรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะมีการผลักดันแล้วหน่วยงานของกระทรวงการคลังต่างๆซึ่งมีหน้าที่ในการเก็บภาษีก็จะมีแนวทางในการออกโครงสร้างภาษีให้มันเอื้อให้คนนั้นซื้ออิเล็กทรอนิกส์ vehicle มากขึ้นใช่ไหมฮะคุณรู้บอกว่ารถยนต์ของ MG เนี่ยของ CP เนี่ยนะMGEP เนี่ยมันเท่าไหร่รู้ไหมฮะล้านนึงฮะล้านนึงนะเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้คำอธิบายว่าจะมีรถยนต์ราคาถูกซึ่งเป็นขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าให้คนไทยได้ใช้ในการบริโภคเนี่ยนะฮะคำว่าถูกในที่นี้เนี่ยนะฮะล้านบาทฮะนั่นคือถูกฮะเพราะฉะนั้นมันอยู่ในอีกโลกหนึ่งจริงๆคือเหมือนว่าเราไม่ได้ในโลกซึ่งเราตั้งใจทำให้ราคามอเตอร์ไซค์มันเหลือคันละไม่กี่หมื่นหรือเราตั้งใจทำให้ราคารถยนต์เหลือคันละไม่กี่แสนซึ่งทำได้แต่ว่าไม่อยากทำนะก็ทำเป็นเหมือนกับว่าอยู่ในโลกซึ่งโอ้โหรัฐบาลจะมีนโยบายเอื้อทำให้รถยนต์ไฟฟ้าราคามันถูกลงโอ้ถูกมากเลยล้านบาทใครมีตังค์ซื้อวะโอเคอ่านต่อนะฮะแต่ว่าเขาขายดีนะฮะอย่างเช่น MG ZSEV เนี่ยราคาล้าน2เนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ยรุ่นนี้หมดสต็อกแล้วก็รอรุ่นซึ่งจะเป็น Minor Change เปิดตัวต้นปี2565ตลอดจนค่ายรถยนต์แบรนด์ยุโรปเขาเลือกที่จะนำเข้า EV จากจีนมาทำตลาด BMW เนี่ยเขาก็จะมีนะ iX3 นะฮะ iX3 ฮะราคาโอ้โหนอฮะ3ล้าน4 Volvo ก็มีนะ Pure Electric นะฮะถ้ามีใครมีปัญญาซื้อ XC40 สวยมากเลย2ล้าน6ถ้าอยู่ในยุโรปเนี่ยถ้าอยู่ในยุโรปแล้วผมมี2ล้าน6เนี่ยนะฮะผมถอยตัวท็อปของทุกรุ่นได้หมดแล้วนะก็อย่างที่บอกเราอยู่ในโลกซึ่งเราเห็นวัฒนการบอกว่าโอ้เราจะมีนโยบายซึ่งเอื้อนะฮะมีโครงสร้างภาษีซึ่งเอื้อนะฮะก็จะเอื้อมากจนให้ในที่สุดแล้วรถยนต์ยังเป็นสินค้าที่เฉพาะคนรวยนั้นซื้อได้นะก็จะยกเลิกภาษีนำเข้า EV จากยุโรปและญี่ปุ่นนี่คือข้อเสนอไอ้คำถามที่ผมมีมันไม่ใช่คำถามเกี่ยวกับเรื่องภาษีนำเข้ารถยนต์ EVคำถามที่ผมมีมันเป็นคำถามเรื่องเดียวกับราคาน้ำมันเรื่องเดียวกับราคาน้ำมันที่มันแพงอยู่เบส level ของ tax ซึ่งเก็บเนี่ยนะฮะคุณเก็บทำไม